ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อจริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรก็ยังประเด็นที่สังคมยังรอการติดตามนะครับในกรณีนี้ครับในกรณีการเลือกตั้งผ่านพ้นไปหลายคนก็รอลุ้นนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจอย่างมากไม่ว่าปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคหลักๆนะครับก็คนที่พี่น้องประชาชนคนรู้จักดีอย่างมากก็คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หลายคนว่ามันเกี่ยวข้องอะไรครับวันนี้ก็เป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเอาง่ายๆครับเรียกง่ายๆกกต.ได้ประชุมหารือตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าในกรณีที่พี่ศรีนะครับศรีสุวรรณจันยานะครับได้ไปยื่นคำร้องต่อกกต.ให้ดำเนินการสอบสวนแล้วไต่สวนแล้วก็วินิจฉัยในกรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่อันดับ1และก็เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามมาตรา42วงเล็บ3ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561หรือไม่แน่นอนครับวันนี้ก็ยังไม่มียุตินะครับว่ากกต.จะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ประเด็นสำคัญนะวันนี้หลายคนสงสัยว่าการตีความกฎหมายต้องตีความยังไงหลักๆคือต้องตีความตามรายลักษณ์อักษรโดยเคร่งครัดเมื่อมาตรา42วงเล็บ3บัญญัติชัดเจนว่าบุคคลต่อไปนี้นะจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ก็คือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา42วงเล็บ3ก็คือเป็นเจ้าของนะหรือเป็นผู้มีหุ้นในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนประเด็นสำคัญหลายคนติดตามว่าการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนณวันที่มีการสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่4-8กุมภาพันธ์2562ณเวลานั้นทางคุณธนาธรยังไม่ได้แจ้งต่อหุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาพาณิชย์ว่าหุ้นบริษัทที่ตัวเองถือหุ้นอยู่ในขณะนั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ได้มีการโอนย้ายหรือว่ามีการขายออกไปแล้วแต่มีการมาเปลี่ยนแปลงนะครับสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นตามอบจ5เมื่อวันที่21มีนา2562ก็ทำให้หนังสือพิมพ์หรือว่าสื่ออิสระและหลายคนติดตามตรวจสอบนะฮะมีการสัมภาษณ์คุณธนาธรมากมายณวันนี้ก็ชัดเจนว่าเรื่องดังกล่าวนั้นทางกกต.จะตีความกฎหมายโดยรายลักษณ์อักษรโดยเคร่งครัดหรือว่าจะตีความตามจิตอารมณ์ของผู้กระทำแน่นอนครับวันนี้หลายคนก็เฝ้าติดตามนะครับแต่มีแหล่งข่าวรายงานว่าน่าจะมีการรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วก็จะให้ทางคุณธนาธรเนี่ยแก้ข้อกล่าวหาอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับมันต้องไปดูนะครับผมพูดตลอดครับในการไลฟ์สดหรือว่าการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้หลายคนว่าไอ้รัฐธรรมนูญ2560เนี่ยออกภายหลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แน่นอนครับแต่ตามมาตรา5ชัดเจนครับบอกว่ารัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎข้อบังคับหรือการกระทำใดจะขัดและแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถือว่าใช้บังคับไม่ได้เห็นไหมครับต้องไปดูครับต้องไปดูที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ2560ในชั้นกรรมธิการเนี่ยตามมาตรา98วงเล็บ3ซึ่งเป็นข้อความเดียวกันกับตามมาตรา42วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561ว่าคำนิยามหรือว่าการแปลยติของคำว่าบุคคลต่อไปนี้บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้
้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวงเล็บ3เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนนะครับคำว่าถือหุ้นนี่ครับในขณะสมัครหรือไม่การโอนหุ้นในระหว่างกันนะครับของบุคคลเนี่ยนะฮะตามมาตรา1129เนี่ยโอนได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนพาณิชย์โอนได้ครับมันยันได้สำหรับผู้ซื้อผู้ขายหุ้นแต่จะยันกับบุคคลภายนอกยันได้ไหมยันไหมครับว่าสามารถอ้างหักร้างข้อกล่าวหาชัดเจนครับต้องไปดูเรื่องกรรมธิการณวันนี้ผมได้สอบถามทางกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและกรรมธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร251ตามมาตรา42วงเล็บ3คำว่าเป็นเจ้าของเจ้าของก็คือผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิในหุ้นต่างๆเห็นไหมฮะหรือเป็นผู้ถือหุ้นชัดเจนครับวันที่8มีนา2562วันที่ไหนครับวันที่8มีนา2562คือมีการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ไม่ใช่ครับก็คือวันที่4ถึง8มีนา8มีนา8กุมภา2562เนี่ยเป็นกรณีที่มีประกาศสมัครรับเลือกตั้งให้พรรคการเมืองต่างๆผู้สมัครต่างๆไปลงสมัครรับเลือกตั้งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นจากคุณธนาธรไปยังบุคคลอื่นก็ยังถือว่าถือหุ้นอยู่เรื่องนี้ก็ต้องรอชัดเจนว่าวันนี้กกต.จะมีมติรับข้อร้องเรียนคำร้องเรียนของคุณพี่ศรีนะครับศรีสุวรรณนะครับหลายคนว่าศรีสุวรรณคือใครศรีสุวรรณจันยานะครับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นข้อร้องเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ยังไงถูกต้องครับไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมีให้คุณศรีสุวรรณไปร้องกล่าวโทษร้องให้ยุบพรรคร้องให้ดำเนินคดีกับคุณธนาธรต้องชัดเจนครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังต้องมีมติของกกต.ที่ชัดเจนว่าจะรับหรือไม่รับในส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะให้ดีนะครับก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะวิจัยว่ารับหรือไม่รับให้ไปดูเจตนารมณ์ให้ไปดูนะครับเรื่องอะไรฮะกรณีที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญ2560และในกรณีที่มีการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน2561ตามมาตรา42วงเล็บ3เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนนะฮะดูให้ดีนะครับการโอนหุ้นเป็นเรื่องภายในของผู้โอนกับผู้รับโอนแต่ยันกับคนภายนอกได้หรือไม่อย่างไรงั้นก็ต้องดูอีกทีหนึ่งวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ต้องควรนะครับถ้าหากกต.มีความเห็นลงมติแล้วว่ารับเป็นข้อร้องเรียนคุณฮอนก็ต้องชี้แจงข้อกล่าวหาดังกล่าวที่กล่าวหาว่าเป็นบุคคลต้องห้ามเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561มาตรา42วงเล็บ3ถ้าหากว่าขณะที่มีการยื่นสมัครรับเลือกตั้งยังถือหุ้นอยู่ยังเป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ยังเป็นเจ้าของสื่อมวลชนอยู่ก็ขาดคุณสมบัติก็ไม่มีสิทธิ์สมัครนะครับเรื่องนี้ทางคณะกรรมการการตั้งก็ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งถึงแม้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะได้คะแนนเสียงทั่วประเทศแบบบัญชีรายชื่อ 6.2 ล้านเสียงทำให้คุณธนาธรเนี่ยเป็นว่าที่ส.ส.เรื่องนี้คงยาวครับจริงๆผมได้พิจารณาเรื่องนี้หลายครั้งและเคยบอกว่าบุคคลที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายพิธีแนวความปัญญาตามมาตรา169แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561ยื่นฟ้องได้เลยครับเห็นว่าบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้งนี่กระทำความผิดยื่นฟ้องเลยฮะ
ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเลยว่าจงใจในการยื่นเอกสารอันเป็นเท็จแต่ก็อย่างว่าครับยังไม่มีใครไปยื่นฟ้องต่อศาลก็ชัดเจนทันครับว่าวันนี้กตจะมีความเห็นอย่างไรก็ต้องรอฟังเสียงกตนะครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวซึ่งเป็นข่าวใหม่ล่าสุดการเมืองเงียบครับช่วงนี้นะครับ 4-5 วันที่ผ่านมาก็ไม่มีพรรคไหนยังไงมาก้าวนะครับอย่างลุงมิ่งก็บอกว่าไม่ร่วมพลังประชารัฐก็หลายพรรคก็เงียบไปแต่ตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่หนักก็คือพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่าทนายบุญถาวรพูดเรื่องพรรคอนาคตใหม่ผมพูดตามเนื้อข่าวข่าวเกิดขึ้นยังไงก็ว่าไปตามนั้นนะครับส่วนจะเป็นความผิดและเข้าองค์ประกอบความผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนชี้ขาดตัดสินแต่ที่ชัดเจนชัดแจ้งในวันนี้ขณะที่มีการยื่นสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาราษฎรคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยังไม่ได้ยื่นอบจ5คือสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้นส่วนบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงและก็เป็นที่ประจักษ์ว่าพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าในเวลาดังกล่าวนั้นใครถือหุ้นอยู่และใครยังครอบครองอยู่และใครยังเป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมวลชนอยู่ก็ชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยก็เป็นข้อกฎหมายทั้งนั้นนะครับส่วนจะมีมติยังไงจะรับข้อร้องเรียนรับเรื่องไว้พิจารณาหรืออย่างไรนั้นก็เป็นกรณีที่กตต้องนำหลักข้อกฎหมายที่มีอยู่แล้วก็นำข้อจริงที่เกิดขึ้นมาปรับว่ามันเข้าข่ายความผิดตามคำร้องเรียนหรือไม่อย่างไรพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาไขข่าวไขปัญหาในกรณีการถือหุ้นของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าข่ายความผิดหรือเข้าข่ายตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญ2560ตามมาตรา98และตามมาตรา42วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561หรือไม่อย่างไรถ้าหากเข้าข่ายความผิดก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งถ้าหากมองแล้วว่าไม่เข้าข่ายความผิดก็มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ถ้าหากบุคคลใดซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครในเขตใดและก็มีส่วนได้เสียตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถที่จะฟ้องร้องต่อศาลได้เองเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนต้องประจักษ์ว่าจะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับกกต.จะชี้ขาดตัดสินนะครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ